สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพผู้ชมครับช่วงที่แล้วคุณนิยมนั้นฉายภาพให้เห็นถึงความน่าสนใจของการลงทุนในกลุ่ม CMB นะครับซึ่งน่าตื่นเต้นมากเลยในช่วงนี้นะครับ SME Clinic by ธนาคารกรุงเทพนั้นจะมาเจาะลึกกันต่อแต่ว่าเป็นภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับนั่นคือภาพของเศรษฐกิจเราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในกลุ่ม CMB นั้นมีความน่าสนใจหรือว่ามีเสน่ห์อย่างไรอะไรที่ยังถือว่าเป็นความท้าทายหรือว่ามีความเปราะบางของแต่ละประเทศที่นักลงทุนไทยควรจะต้องทำความเข้าใจนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านของดร.สาวรัตน์รัตนคำฟูครับท่านเป็นนักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ครับสวัสดีครับดร.ครับสวัสดีค่ะผมคุยกับนักลงทุนหลายท่านหรือว่านักธุรกิจหลายท่านพูดเป็นเสียงตรงกันนะครับบอกว่าสหภาพเมียนมาเนี่ยแหละครับคือดาวเด่นของนักลงทุนไทยครับถ้าเป็นในมุมของนักเศรษฐศาสตร์หรือว่าถ้าเป็นในแง่ของสภาพเศรษฐกิจแล้วเห็นด้วยไหมครับใช่ค่ะถ้ามองในมุมว่าถ้าเทียบในบรรดา CLMV คือกัมพูชาลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามนะคะคือเมียนมามองว่าเป็นดาวเด่นเพราะว่ามันก็มีหลายปัจจัยนะคะอันแรกเลยก็คือว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเขาเนี่ยสูงมากคือถ้าเทียบในบรรดาประเทศเพื่อนบ้าน4ประเทศนี้นะคะมีการคาดการณ์ว่าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเมียนมาเติบโตมากที่สุดในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะประมาณ 8.5% ขณะที่ถ้าหากว่าเทียบกับประเทศอื่นอย่างเช่นลาวหรือว่ากัมพูชาโตประมาณ 7% กว่านะคะขณะที่เวียดนามโต 6% ก็แน่นอนว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะว่าฐานต่ำแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมากนะคะเขาจะเติบโตจากอะไรครับเพราะเติบโตตั้ง 8.5% นี่สูงมากเลยนะสูงมากค่ะสูงกว่าบ้านเรานี่เกือบ3เท่านะฮะถ้าเป็นในแง่ของเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะประเทศไทยคาดการณ์ว่าอีก5ปีข้างหน้าเราจะโตเพียงแค่ 3.6% นะคะยังบอกว่าเมียนมาโตจากอะไรหลักๆก็คือเขาขายก๊าซนะคะขายก๊าซธรรมชาตินี่ก็คือเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศแล้วก็เนื่องจากว่าการที่อย่างที่เราทราบกันว่าเมียนมาเนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นรัฐบาลองซานซูจีนะคะแล้วก็สันติภาพในประเทศมีมากขึ้นเพราะว่ารัฐบาลก็พยายามเจรจากับชนกลุ่มน้อยนะคะแล้วก็อย่างล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้วสหรัฐก็ยกเลิกการคว่ำบาตรทางการค้ากับเมียนมาซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะทำให้เมียนมากลายเป็นประเทศที่เนื้อหอมมากที่สุดในประเทศเพื่อนบ้าน4ประเทศนี้นะคะ คือนอกจากว่ารายได้ที่เขาได้จากการขายแก๊สธรรมชาติแล้วก็การลงทุนจากต่างชาติที่เข้าไปเนี่ยเยอะมากในช่วงปีหลังๆที่เราเห็นนะคะครับแล้วเบอร์2 3 4คืออะไรครับคือถ้าจะให้เรียงคือแต่ละประเทศอย่างถ้าว่า4ประเทศเนี่ยมันชัดเจนมากว่าเมียนมาโดดเด่นมากที่สุดนะคะแต่ว่าอีก3ประเทศที่เหลือเขาก็มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันนะคะคืออย่างกรณีของเวียดนามเนี่ยก็การเติบโตทางเศรษฐกิจก็ดีนะคะประมาณ 6% ที่ผ่านมาก็อยู่ประมาณนี้ซึ่งก็ถือว่าดีนะคะก็มีเงินไหลเข้าจากต่างประเทศเข้าไปลงทุนมากเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าเวียดนามมีนโยบายเปิดประเทศในเรื่องการค้าเขาก็มีการทำสิ่งที่เรียกว่า FTA หรือว่าความตกลงการค้ากับประเทศคู่ค้าหลักมากมายนะคะอย่างเช่นสหภาพยุโรปหรือว่าแม้แต่เรื่องของสหรัฐอเมริกาที่เราทราบกันตอนแรกจะมี TPP แต่ปรากฏว่าพอคุณโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาก็ยกเลิกตรงนั้นไปพอทรัมป์เข้ามาก็หายไปแต่ว่าแม้ว่าจะมีแบบนี้นะคะแต่ว่าเวียดนามก็ได้อานิสงส์ละเพราะว่าเงินลงทุนไหลเข้าจากต่างประเทศเนี่ยไหลเข้าไปเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่มีนิผลเลยถูกไหมฮะคือที่ผ่านมาไหลเข้ามาแล้วแต่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะชะลอไปบ้างแต่คิดว่าเวียดนามเป็นประเทศอีกประเทศนึงที่เนื้อหอมนะคะในมุมที่ว่าตลาดในประเทศเขาใหญ่อย่างที่เราทราบกันประชากรมีจำนวนมากแล้วก็ชนชั้นกลางก็เติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นักลงทุนต่างชาติเข้าไปเนี่ยมันก็มี2สาเหตุอันแรกก็คือว่าเข้าไปลงทุนเพื่อที่จะส่งออกไปยังประเทศที่3อย่างเช่นสหภาพยุโรปที่บอกว่าเขาได้ GSP นะคะหรือว่าอีกอันนึงคือเข้าไปเอาตลาดในประเทศเวียดนามเพราะว่าชนชั้นกลางขยายตัวมีการพัฒนาเมืองเกิดขึ้นมากมายค่ะครับนั่นคือ2ประเทศแล้วนะฮะแล้วกัมพูชากับสปป.ลาวเขามีจุดเด่นอะไรเพราะถ้าหากว่าเราพูดถึงภาพรวมๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้กำลังซื้อกำลังจะเติบโตชนชั้นกลางเขาก็จำนวนจะมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจ GDP ก็จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นจุดเด่นที่แตกต่างเลยของ2ประเทศนี้คืออะไรครับคืออย่างถ้าในกัมพูชานะคะมองเรียกได้ว่าการบริโภคในประเทศเนี่ยขยายตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณพูดก็ถูกนะคะว่าการบริโภคในประเทศเนี่ยขยายตัวอย่างมากอย่างที่เราไม่คาดคิดว่าในกัมพูชาจะเกิดขึ้นได้อย่างที่บอกว่าเพราะชนชั้นกลางขยายตัวมีนักลงทุนต่างชาติไหลเข้าไปพวกเอ็กซ์แพดนะคะพวกคนทำงานที่เป็นคนต่างชาติเข้าไปมันทำให้ตลาดในประเทศเนี่ยมีการขยายตัวแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความเสี่ยงอยู่ก็คือว่า
มีปัญหาเรื่องของการที่เราทราบว่ามีความเสี่ยงทางการเมืองใช่ไหมคะเพราะว่าในอีกปีหน้าเนี่ยจะมีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลซึ่งหมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายด้วยตรงนี้และอีกอันนึงก็คือว่ากัมพูชาเนี่ยเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยพึ่งพาเครื่องจักรหลักใหญ่ๆนะก็คือเรื่องของการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม 70% ของมูลค่าการส่งออกก็คือการส่งออกเครื่องนุ่งห่มนะคะซึ่งถ้าหากว่าสมมุตินะคะแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นสมมุติว่าโรงงานเกิดไฟไหม้ขึ้นมาอย่างเช่นในกรณีของบังคลาเทศอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้บายเออร์ต่างประเทศเนี่ยอาจจะระงับคำสั่งซื้อซึ่งก็อาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจกัมพูชาได้ตรงนี้ก็เป็นจุดเปราะบางที่น่าห่วงส่วนลาวนะคะก็มีเงินลงทุนไหลเข้าจากต่างประเทศเข้าไปมากอย่างที่เราเห็นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจของลาวก็เติบโตดีแม้ว่าโอเคเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคนะคะก็คือว่ามีปัญหาขาดดุลทั้งเรื่องของดุลบัญชีเดินสะพัดแล้วก็ดุลการคลังด้วยซึ่งก็หมายความว่ารัฐบาลก็สถานภาพในเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคก็ไม่ค่อยดีนักค่ะคือมันก็มีความเสี่ยงครับแต่ก็ยังมีโอกาสในการเติบโตเช่นเดียวกันมีโอกาสในการเติบโตค่ะทั้ง4ประเทศก็เหมือนกันค่ะจริงๆก็ลืมเล่าให้ฟังว่าเวียดนามก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันก็คือว่าเวียดนามก็มีปัญหาเรื่องการขาดดุลการคลังซึ่งก็หมายความว่ารายได้ที่รัฐบาลได้มาเนี่ยน้อยกว่ารายจ่ายซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือตอนนี้เราจะเห็นว่าก็มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมากมายนะเช่นเบียร์ไส้ก้อนเบียร์วินามิลค์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าเขามีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพราะว่าต้องการเอาเงินมาใช้ซึ่งทุกประเทศก็มีความเสี่ยงค่ะเมียนมาก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันอย่างที่เราทราบว่ามีปัญหาเรื่องของชนกลุ่มน้อยในประเทศนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องขาดดุลการคลังเช่นเดียวกันค่ะคือทั้ง4ประเทศเขาก็มีโอกาสแล้วก็มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะเข้าไปลงทุนนะคะแต่ถามว่านักธุรกิจไทยควรจะเข้าไปไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมนะคะจะถามว่ามีความจำเป็นไหมที่ควรจะออกไปแต่ละคนก็แตกต่างกันแต่ถ้าเรามองดูในเรื่องปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าเศรษฐกิจไทยโตช้าเพียงแค่ 3.6% ในอีก5ปีข้างหน้าปีนี้โต 3.2% ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างน้อยก็โต 6% ถ้าหากว่าธุรกิจไทยอยากจะเติบโตเนี่ยธุรกิจไทยต้องออกไปลงทุนต่างประเทศค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจไทยโตช้าแล้วก็มีการแข่งขันที่สูงมากขณะที่ตลาดในประเทศเพื่อนบ้านยังเป็นตลาดที่เรียกว่า Blue Ocean ก็คือว่าการแข่งขันยังน้อยอยู่ค่ะคือมันมีโอกาสแต่ขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงที่ต้องระวังด้วยครับนั่นคือภาพในปัจจุบันแต่ถ้าหากว่ามองไปในอนาคตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจในกลุ่ม CMV ก็ดีหรือว่าจะเป็นในแง่ของสิทธิประโยชน์ถ้าหากว่านักลงทุนนั้นจะเข้าไปลงทุนในประเทศเหล่านี้เท่าที่ดูเนี่ยมันมีจุดเด่นยังไงบ้างหรือว่าประเทศไหนที่น่าสนใจอย่างตอนนี้คือเมียนมาถูกมั้ยฮะแต่ในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นประเทศอื่นหรือเปล่าสี่ประเทศนี้ก็ยังมีความน่าสนใจอยู่นะคะคือในแต่ละประเทศก็มีจุดเด่นที่ต่างกันคือสมมุติว่าถ้านักลงทุนนะคะที่ทำในเรื่องของการใช้แรงงานมากๆธุรกิจที่ใช้แรงงานมากๆเช่นเครื่องนุ่งห่มนะคะรองเท้าอย่างเงี้ยคือประเทศที่น่าสนใจก็คือสี่ประเทศนี้แหละค่ะแต่ว่าได้หมดเลยได้หมดเลยเพราะว่าเป็นประเทศที่มีค่าแรงถูกค่าแรงถูกกว่าไทยนะคะจำนวนแรงงานก็ยังมีเยอะคือถ้าเมียนมา กับเวียดนามเนี่ยมีเยอะค่ะกัมพูชาแล้วก็ลาวเนี่ยแรงงานก็จะมีน้อยหน่อยแต่ว่าเขาก็มีจุดเด่นตรงที่ว่าถ้าหากว่าส่งออกไปสหภาพยุโรปนะคะ4ประเทศได้หมดเลยแต่ถ้าส่งออกไปสหรัฐอเมริกาด้วยเมียนมาได้GSP จาก US นะคะแล้วก็กัมพูชาก็ได้เพราะนั้นก็คือมันต้องดูด้วยว่าเขาส่งออกไปประเทศไหนคือถ้าหากว่าคิดจะใช้ประเทศพวกนี้เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปประเทศที่3นะคะ4ประเทศนี้น่าสนใจซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตลาดหลักนะคะเพราะว่าอัตราค่าจ้างต่ำกำลังแรงงานมีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมียนมาแล้วก็เวียดนามแต่อย่างกัมพูชาและลาวแม้ว่ากำลังแรงงานดูเหมือนว่าจะไม่เยอะนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามองว่าสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กๆอย่างเป็น SME อย่างเงี้ยนะคะบอกว่า SME เนี่ยในการที่ถ้าให้เขาไปสมมติว่าไปตั้งโรงงานซึ่งมีแบบไม่ได้ต้องการแรงงานจำนวนมากๆเนี่ยเราก็อาจจะตอบโจทย์ได้แล้วก็เนื่องจากภาษาที่พูดใกล้เคียงกันวัฒนธรรมใกล้เคียงกันฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวก็อาจจะง่ายถ้าหากเทียบกับว่าต้องข้ามไปเวียดนามซึ่งเพราะฉะนั้นก็เลยจะพูดยากค่ะว่าคือแต่ละธุรกิจก็ต้องดูว่าตัวเองเหมาะกับประเทศเหมาะกับประเทศไหนซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นกรณีที่โรงงานซึ่งต้องการคนงานจำนวนมากๆสมมุตินะคะเป็นพันคนเนี่ยในการที่จะไปเอาแรงงานที่ลาวเนี่ยก็ยากเพราะนั้นก็คือต้องคิดถึงเมียนมาหรือว่าเวียดนามค่ะก็ยกตัวอย่างหรือถ้าหากมองว่า4ประเทศนี้มองว่าจะใช้เขาเป็นฐานการตลาดก็คือเรียกว่าได้หมดนะคะเพราะว่า
ขาก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันอย่างเช่นถ้าเอาประเทศใกล้บ้านเราก่อนอย่างลาวเนื่องจากว่าใช้ภาษาเหมือนกันดูทีวีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าไทยเนี่ยขายได้ง่ายในลาวนะคะส่วนในกัมพูชาสินค้าไทยก็เป็นที่นิยมเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าวิธีการทำตลาดก็อาจจะต้องแตกต่างไปหรือว่าอย่างเมียนมาหรือเวียดนามสินค้าไทยก็เป็นที่นิยมเช่นเดียวกันแต่ว่าเนื่องจากว่าภาษาที่แตกต่างกันแล้วก็รสนิยมบางอย่างที่แตกต่างกันฉะนั้นก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับตลาดนะยกตัวอย่างเช่น เคยคุยกับเจ้าของที่ทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะยี่ห้อหนึ่งคือที่เมืองไทยเราบอกโอเครสชาตินี้อร่อยแต่พอไปขายที่เมียนมาเนี่ยปรากฏว่าเมียนมาบอกว่าจืดไปเขาชอบรสชาติที่เข้มๆอย่างเงี้ยคือแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับสินค้าให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์หรือว่าความชอบของคนในประเทศนั้นๆในมุมที่ว่าใช้เป็นฐานการตลาดนะคะคือถ้ามองว่านักธุรกิจไทยจะใช้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นฐานการตลาดเนี่ยคิดว่าควรต้องไปเลยค่ะเพราะว่าเป็นเรียกว่าทำตลาดได้ง่ายถ้าเทียบกับการที่จะไปขายอย่างประเทศอาเซียนเดิมอย่างเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์หรือว่าสิงคโปร์บรูไนมาเลเซียประเทศเหล่านั้นทำการตลาดได้ยากกว่ามากเนื่องจากว่ามันมีสินค้าหลากหลายการแข่งขันสูงกว่าขณะที่แถวประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เราเนี่ยค่ะ4ประเทศนี้การแข่งขันยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอาเซียนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการจะขยายฐานตลาดประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นประเทศที่น่าสนใจแต่พูดอย่างนี้ก็มันก็ไม่สามารถจะฟันธงได้แบบนั้นซะทีเดียวนะคะถ้ามองว่ามันขึ้นอยู่กับสินค้าของเราสมมุติ อย่างพูดว่าสินค้าเครื่องสำอางซึ่งมันก็มีหลายระดับใช่ไหมคะอย่างถ้าหากว่าสินค้าเราเป็นระดับที่อยู่กลางขึ้นไปสูงอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยตลาดอาเซียนเดิมอาจจะตอบโจทย์มากกว่าขณะที่ถ้าหากว่าเป็นตลาดประเทศเพื่อนบ้านอาจจะต้องเป็นสินค้าที่อยู่ระดับกลางเพราะฉะนั้นมันก็ในแต่ละเซกเตอร์ของสินค้าคือมันก็จะมีสับเซกเตอร์สาขาย่อยๆลงไปอีกฉะนั้นมันก็ต้องพิจารณาว่าจุดเด่นของสินค้าเราคืออะไรแล้วเราก็ไปมองหาตลาดซึ่งมาสอดคล้องกับการที่เราจะไปขายได้ค่ะครับถ้าเป็นในมุมของสิทธิประโยชน์ที่เขาเปิดรับในแง่ของนักลงทุนต่างชาติเข้าไปเนี่ยประเทศไหนน่าสนใจบ้างครับคือถ้ามองว่านักลงทุนต่างชาตินะคะประเทศที่เรียกว่ายินดีต้อนรับนักลงทุนต่างชาติมากที่สุดก็คือกัมพูชานะคะเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีข้อจำกัดมากนักแต่ว่าถ้าหากว่าเทียบกับหลายประเทศอย่างเช่นยกตัวอย่างเมียนมานะคะสมมติว่าจะไปทำธุรกิจการค้าคือเทรดดิ้งเนี่ยต่างชาติทำไม่ได้นะคะแม้ว่าต่างชาติถือหุ้นเพียงหุ้นเดียวก็ถือว่าเป็นของต่างชาติฉะนั้นต่างชาติทำไม่ได้หรืออย่างเวียดนามในการที่ถ้าหากว่าจะทำห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จะทำมากกว่า1สาขาก็ต้องมีการไปทำการทดสอบทางเศรษฐกิจเนี่ยก็คือแต่ละประเทศเขาก็จะมีข้อจำกัดแตกต่างกันไปแต่ถ้าในบรรดา4ประเทศนี้เรียกว่าประเทศที่เสรีมากสำหรับนักลงทุนก็คือกัมพูชานะคะแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของวัฒนธรรมแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไปซึ่งก็เอาประเทศที่ใกล้ตัวอย่างเช่นลาวนะคะก็คือว่าอย่างคนไทยอาจจะคิดว่าไปทำการค้าที่ลาวเนี่ยง่ายแล้วบางทีเราก็ลืมไปว่าภาษาที่เราใช้กับที่เขาใช้เนี่ยมันคล้ายกันมากแล้วเวลาเราพูดอะไรเขาก็เข้าใจหมดนะคะแล้วการที่เราไม่เคารพกันเนี่ยบางทีการภาษาที่เราใช้เนี่ยทำให้เขารู้สึกว่านักคือเขาจะรู้สึกว่าคนไทยจะชอบแบบเหมือนเอาเขาไปล้อเลียนอย่างเงี้ยซึ่งมันทำให้การทำธุรกิจเนี่ยมันเป็นไปได้ยากฉะนั้นมันก็มีเรื่องซอฟต์ไซด์ด้วยใช่ค่ะซึ่งเราต้องระวังอย่างมากนะหรืออย่างการเข้าไปลงทุนในเวียดนามเนื่องจากช่วงหลังธุรกิจค้าปลีกของไทยเนี่ยเข้าไปบุกเยอะนะอย่างที่เราทราบกันไม่ว่าจะเป็นกิจการหลายเจ้าใช่ค่ะบิ๊กซีอะไรอย่างเงี้ยเซ็นทรัลอย่างเงี้ยซึ่งมันทำให้คนเวียดนามมีกระแสซึ่งเป็นคนคือเขามีกระแสชาตินิยมอยู่แล้วนะคะเขาก็จะบอกว่าธุรกิจไทยบุกแล้วแล้วมันทำให้เกิดกระแสต่อต้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนไทยที่เข้าไปก็ต้องระวังนะคะว่าในการที่เราเข้าไปเนี่ยเราควรต้องทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกวินวินทั้งคู่ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เซ็นทรัลก็ต้องปรับก็คือว่ามีการให้สินค้าเวียดนามเข้ามาขายที่เซ็นทรัลเวิลด์อย่างนี้นะคะยกตัวอย่างก็คือว่าต้องทำให้เขารู้สึกว่ามันต้องวินวินทั้งคู่ไม่ใช่ว่าเราจะเข้าไปเอาผลประโยชน์จากเขาฝ่ายเดียวประชาชนของเขาก็จะได้ด้วยหรือว่าเอกชนของเขาก็ยังอยู่รอดได้ใช่ค่ะคือจริงๆไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในประเทศไหนทั้ง4ประเทศนี้นะคะในประเทศเพื่อนบ้านคือเราต้องคิดว่าทำยังไงให้มีการลงทุนแล้วมันทำให้เกิดการลงทุนที่ยั่งยืนระยะยาวก็คือว่าทำให้รู้สึกว่าเกิดผลประโยชน์ร่วมกันทั้ง2ฝ่ายไม่ใช่ว่าเราจะเข้าไปเอาประโยชน์จากเขาแต่เพียงฝ่ายเดียวค่ะครับถ้ามอง1ปีที่ผ่านมาที่เข้าสู่การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยนะครับ
ประเทศไหนที่ถือว่าเจอจุดเปลี่ยนที่สำคัญแล้วก็ได้มีการยกระดับศักยภาพของเศรษฐกิจของตัวเองมาแล้วค่ะคือถ้าถามว่าผลจาก AEC จริงๆอาจจะขอตอบว่าไม่คิดว่า AEC ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมากในอาเซียนนะคะคือมันมีเพราะว่าจริงๆแล้วอาเซียนเราก็มีการคือเราร่วมมือกันอยู่แล้วค่ะคือเรามีการร่วมมือกันอยู่แล้วเรามีการบูรณาการอยู่แล้วซึ่งเกิดขึ้นโดยที่มันยังไม่มี AEC ก็เกิดขึ้นแล้วอย่างที่เราเห็นนะคะว่ามีการลงทุนจากไทยไหลเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าการที่แรงงานที่ไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานในไทยซึ่งจริงๆแล้วใน AEC ก็ไม่ได้มีการพูดเรื่องแรงงานไร้ทักษะที่ย้ายกันไปมานะคะก็จะเห็นได้ว่ามีหลายเรื่องซึ่งเกิดขึ้นแม้ว่าไม่ได้เกี่ยวกับ AEC ก็ตามค่ะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนคำถามใหม่ว่าแต่ละประเทศใน4ประเทศเนี่ยเขาจะเจอจุดเปลี่ยนอะไรในอนาคตไหมครับที่จะทำให้เศรษฐกิจของเขาเช่นตอนนี้โตบอกว่าโต 7-8.5% แล้วแต่ประเทศแต่จะขยับขึ้นไปอีกเป็นอีกเลเวลหนึ่งเป็น S curve ใหม่อาจจะเป็นโตปีละ 10% มันจะมีโอกาสที่เป็นอย่างนั้นไหมครับคือตอนนี้ประเทศทั้ง4ประเทศนะคะที่โหมกันมากคือเรื่องของการทำโครงสร้างพื้นฐานนะคะซึ่งตรงเนี้ยถามว่ามันคือปัจจัยสำคัญเลยค่ะในการที่จะทำให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนหรือเปล่านะคะก็ทุกประเทศก็ลงเงินเรื่องของลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือว่าจะเอาเงินที่ไหนล่ะอย่างเช่นเวียดนามซึ่งตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องการขาดดุลการคลังนะคะเพราะว่ารายได้เนี่ยไม่เพียงพอกับรายจ่ายอย่างที่คุยกันไปว่าเขาต้องแปลรูปรัฐวิสาหกิจของเมียนมาก็เจอปัญหาเหมือนกันนะคะก็คือขาดดุลการคลังในขณะเดียวกันก็มีปัญหาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเช่นไฟฟ้าก็ยังไม่ดีถนนก็ยังไม่ดีนะคะลาวและกัมพูชาก็เจอเหมือนกันก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ดีในทั้ง4ประเทศนี้เจอเหมือนกันหมดนะคะเพียงแต่ว่าระดับความมากน้อยเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เขาต้องก้าวข้ามก็คือว่าทำยังไงให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปได้ด้วยการที่รายได้ก็ตอนนี้อย่างที่เราทราบกันว่าหลายประเทศก็เจอปัญหานะอย่างเช่นลาวเนื่องจากเขาขายไฟใช่ไหมคะขายสินแร่แล้วราคาพวกสินแร่ในตลาดโลกตัวนี้มันตกต่ำเพราะฉะนั้นก็เจอปัญหาแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาซับซิไดซ์ถึงโครงสร้างพื้นฐานกัมพูชาเนื่องจากว่าพึ่งพาเศรษฐกิจส่งออกหลักๆตัวเดียวคือเครื่องนุ่งห่มถ้าหากว่าอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มมีปัญหาขึ้นมาเอาทำยังไงกับปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจตัวเองหรือว่าเวียดนามก็มีปัญหาที่ว่าจะหาเงินที่ไหนมาซัพพอร์ตเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานเต็มไปหมดอย่างที่บอกว่ารถไฟฟ้าหรือว่าถนนสนามบินก็จะสร้างคือทุกประเทศเป็นเหมือนกันหมดค่ะว่าพยายามจะทำโครงสร้างพื้นฐานแต่ว่าจะหาเงินที่ไหนล่ะที่จะมาซัพพอร์ตครับจากประสบการณ์ที่ดร.สวรัตน์เองก็มีโอกาสได้ไปลงพื้นที่นี่นะครับประเทศไหนที่ดูแล้วอาจจะเป็นในมุมของโครงสร้างพื้นฐานก็ได้หรือว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนเรื่องของกำลังซื้อเราสัมผัสได้ยังไงบ้างที่มันมีการเติบโตใน4ประเทศนี้ครับเห็นได้ชัดเลยนะคะคืออย่างเมียนมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากโรงแรมใหญ่ๆเกิดขึ้นมากมายหรืออย่างที่เวียดนามฮะเราจะเห็นรถไฟฟ้าสายแรกเกิดขึ้นที่โฮจิมินห์มีสนามบินใหม่ๆเกิดขึ้นลาวสิ่งที่เห็นชัดก็คือว่ามีการลงทุนจากต่างชาติอย่างจีนเนี่ยเข้าไปเยอะแต่ที่เป็นมากก็คือจะเป็นตึกเป็นคอนโดแต่ถามว่าโครงสร้างพื้นฐานหลักๆจริงๆแล้วยังไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่นะคะกัมพูชามีการขยายตัวเร็วมีนักลงทุนต่างชาติเข้าไปประชากรจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นแต่ว่ามันเห็นความแตกต่างของคนที่อยู่ในเมืองพนมเปญกับคนที่อยู่นอกเมืองพนมเปญเนี่ยชัดขึ้นจะมีความเหลื่อมล้ำอยู่มากค่ะเรียกว่ามากเลยในพนมเปญเราเห็นชัดเลยว่ามันมีความแตกต่างเพราะว่าคือถ้านักท่องเที่ยวกับคนท้องถิ่นเนี่ยจะใช้ชีวิตไม่ค่อยเหมือนกันแต่คนท้องถิ่นก็แตกต่างไปอีกอย่างที่เล่าให้ฟังว่าการบริโภคในประเทศเนี่ยขยายตัวสูงมากในประเทศกัมพูชาตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าคนที่เป็นเรียกว่าเป็นชนชั้นสูงในกัมพูชาเขารวยจากการขายที่ดินอย่างตอนนี้ค่าที่ดินในพนมเปญเนี่ยเพิ่มสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยก็จะมีเงินมาจับจ่ายใช้สอยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้การบริโภคในประเทศเติบโตแต่ว่าถ้าหากว่าพอขายที่ดินไปแล้วไม่ได้มีอาการเอาเงินไปลงทุนอย่างต่อเนื่องสุดท้ายแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอย่างกัมพูชากับลาวเนี่ยเศรษฐกิจมันก็จะตกอยู่ในภายใต้อิทธิพลของทุนต่างชาติมากแล้วถ้าหากว่าประเทศไม่ได้มีการที่จะพัฒนาสิ่งที่เป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจของตัวเองจริงๆจังๆนะตรงนี้ก็จะทำให้น่าเป็นห่วงนะคะว่าต่อไปแล้วเขาจะมีวิธีการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้อย่างไรอย่างตอนนี้4ประเทศทั้ง4ประเทศนี้ถ้าหากว่าเขามีปัจจัยอะไรในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาตินะคะมองในมุมนักลงทุนเนี่ยเวลาเขาไปลงทุนออกไปต่างประเทศเนี่ยมันมี3ปัจจัยหลักนะคะอันแรกคือเรื่องของการเข้าไปแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าทรัพยากรอาจจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นที่ดินขนาดใหญ่ก็ไปที่ลาวหรือว่าต้องการไปทำเรื่องของ
เอาเรื่องของสินแร่ก็ไปหาตามที่อย่างเช่นที่เมียนมาอะไรเงี้ยเช่นหินปูนอะไรเงี้ยทรัพยากรก็หมายรวมถึงเรื่องแรงงานด้วยอย่าง4ประเทศนี้มีความที่โดดเด่นตรงที่แรงงานราคาถูกค่าจ้างถูกแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยอัตราค่าจ้างเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นทุกปีนะคะอย่างเวียดนามค่าแรงสูงขึ้นประมาณ 10-13% ล่าสุด 7% เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะตอบคำถามว่าสักครู่คุณนพถามว่าอะไรที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเขาต่อไปนะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ขายได้ก็คือแบบนี้ทรัพยากรซึ่งก็หมายถึงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็แรงงานแต่ก็เป็นแรงงานไร้ทักษะนะคะประเด็นที่2คือเรื่องของตลาดเวลานักลงทุนไปลงทุนต่างประเทศก็คือไปเอาตลาดนี่ก็เป็นตัวหลักก็คือว่าต้องการไปขยายตลาดอย่างเช่นตลาดที่น่าสนใจอย่างเช่นเมียนมาหรือว่าเวียดนามเพราะว่าจำนวนประชากรมากกำลังซื้อมีมากขึ้นชนชั้นกลางมีมากขึ้นมีการพัฒนาความเป็นเมืองเพิ่มมากขึ้นถามว่ายกตัวอย่างเช่นเวียดนามเนี่ยทำไมคนถึงสนใจมีการคาดการณ์ว่าอีก15ปีข้างหน้านะคะครอบครัวที่เป็นชนชั้นกลางก็คือว่ามีรายได้เนี่ยประมาณ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีเนี่ยอย่างในฮานอยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากตอนนี้นะคะ1ล้านครัวเรือนเป็น8ล้านครัวเรือนในอีก15ปีข้างหน้า8เท่าเลยนะครับใช่ค่ะหรือว่าอย่างโฮจิมินห์จาก1ล้านครัวเรือนไปเป็น5ล้านครัวเรือนอีก15ปีข้างหน้าซึ่งมันทำให้คนมองอย่างเงี้ยตลาดมันก็จะน่าสนใจอันนี้ก็คือการที่เข้าไปหาตลาดหรืออย่างมีแบรนด์ไทยหลายๆแบรนด์นะที่เข้าไปขยายตลาดในประเทศเพื่อนบ้านอย่างที่เรารู้จักกันไม่ว่าจะเป็น Black Canyon หรือว่าซาบีร่าพวกนี้ก็คือว่าเขาไปขยายตลาดอย่างที่คุยกันว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยโตช้า เราเติบโตช้าแล้วก็แข่งขันสูงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าธุรกิจคุณอยากจะเติบโตมากกว่า 3% เนี่ยคุณต้องออกไปข้างนอกมันไม่มีทางเลือกอันที่3ที่เขาไปออกไปลงทุนต่างประเทศก็คือว่าเป็นเรื่องของประสิทธิภาพก็คือว่าเป็นการแบ่งงานกันทำนะคะคือทำยังไงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเช่นคือ SCG เงี้ยเห็นได้ชัดว่าเขาออกไปเนี่ยก็เพราะว่าอย่างแรงงานที่ในเมืองไทยอาจจะทำได้อย่างหนึ่งแรงงานที่ต่างประเทศทำอีกแบบนึงทำยังไงก็ได้ให้มีการแบ่งงานกันทำและทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะก็จะมี3ปัจจัยหลักๆเนี่ยนะคะที่ว่าจะเป็นตัวดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเข้าไปในประเทศเหล่านี้นะคะซึ่งแต่ละประเทศเขาก็มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันแต่ถามว่าถ้าหากว่าทรัพยากรไม่มีแล้วแรงงานเริ่มหายากราคาเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆขณะที่ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานไม่ได้สูงตามไปด้วยแล้วจะเอาตรงไหนเป็นตัวดึงดูดหรือว่าตลาดถ้าหากว่าตลาดสุดท้ายแล้วมันจะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วพอเป็นตลาดเหมือนอย่างประเทศไทยแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าอีกไกลมากค่ะเรียกว่าในอีก5ปี10ปีนี้4ประเทศนี้ก็เป็นประเทศที่จะช่วยทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเราโตขึ้นได้นะคะเรียกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราผูกติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะตอนนี้ครับครับจุดนี้น่าสนใจมากซึ่งผมก็กำลังจะถามต่อด้วยนะครับเพราะว่าใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ารัฐบาลทั้ง4ประเทศเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะครับสหภาพเมียนมาแล้วก็ได้มีผู้นำคนใหม่ขึ้นมาทางด้านของเวียดนามเองก็เพิ่งจะมีการผลัดใบเนี่ยนะครับส่วนทางฝั่งของกัมพูชาอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยนะครับว่ากำลังอยู่ในช่วงการเลือกตั้งในช่วงปีหน้าถูกไหมครับในขณะที่สปลาวเองก็คล้ายๆกันนะครับปีที่ผ่านมาก็เพิ่งจะได้ผู้นำคนใหม่เช่นเดียวกันฉะนั้นคำถามคือว่านโยบายของรัฐบาลชุดใหม่จะมีส่วนทำให้เศรษฐกิจใน4ประเทศเหล่านี้เนี่ยเติบโตขึ้นไปได้อีกมากน้อยขนาดไหนและอีก5ปีนอกจากนี้ไปที่มันมีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยภาพเศรษฐกิจหรือว่าภาพกำลังซื้อจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงครับค่ะคือเวลาเขาเปลี่ยนรัฐบาลทีค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือว่านโยบายเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าหากว่านโยบายมันไม่ได้มีการสวิงมากมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักลงทุนก็จะเกิดความมั่นใจแต่ถ้าหากว่าพอเปลี่ยนรัฐบาลสมมุตินะคะอย่างเช่นเคสของกัมพูชาเนี่ยรัฐบาลฮุนเซนอยู่มานานมากแล้วถ้าหากว่าเป็นรัฐบาลฝ่ายค้านซึ่งกลับมาเป็นรัฐบาลเนี่ยมันแน่นอนต้องมีการเปลี่ยนอย่างมากซึ่งตรงนี้มันจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ารัฐบาลสามารถรับมือได้ดีโดยการที่มีการแถลงนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็ทำให้เกิดความชัดเจนว่าจะทำยังไงจะเดินหน้ายังไงนักลงทุนก็จะเกิดความมั่นใจแต่จริงๆทั้ง4ประเทศนี่ก็มีปัญหาคล้ายๆประเทศไทยนะคะก็คือว่ามันมีความเสี่ยงทางการเมืองนะคะต่อให้บอกว่าเวียดนามอาจจะดูดีหน่อยนะคะเวียดนามแล้วก็ลาวอย่างนี้อาจจะรู้สึกดูดีหน่อยแต่ว่าอย่างเมียนมาหรือว่ากัมพูชามันก็มีความเสี่ยงทางการเมืองอยู่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักลงทุนจะเข้าไปลงทุนเนี่ยก็ต้องติดตามให้ดีนะคะแล้วก็ต้องพยายามระวังความเสี่ยงในสิ่งที่จะเกิดขึ้นพูดอย่างนี้ในมุมของเศรษฐศาสตร์หรือว่าในมุมของนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ถือว่าตอบรับในเชิงบวกไหมครับถ้าเป็นในมุมของนักลงทุนมันก็แล้วแต่ว่าใครจะเข้ามานะคะขอตอบเมื่อสักครู่นิดเดียวเองค่ะที่บอกว่าเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็ต้องระวังซึ่งก็จะบอกว่าเข้าใจดีว่าในถ้าประเทศเพื่อนบ้านพวกนี้เ
คอนเน็กชันเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแต่ว่าอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณบรรพตพูดนะมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าทีของเราต่อการที่เราจะไปคบค้าสมาคมกับใครเนี่ยในการที่จะมีคอนเน็กชันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันก็เข้าใจได้นะว่าในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันหนีไม่พ้นแต่ว่า คือก็ต้องมีการคิดตรงนี้เข้าไปด้วยนะคะถ้าหากมันมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแล้วจะเกิดยังไงขึ้นก็คือว่าอย่าเอาตัวไปติดมากเกินไปแล้วถ้าเป็นไปได้ก็คือว่าพยายามทำให้การลงทุนเนี่ยมันโปร่งใสแล้วก็เป็นการลงทุนที่มองแล้วจะมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือไม่ได้คิดว่าเป็นการลงทุนเพียงแค่ระยะสั้นเพราะว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นได้ความเสี่ยงเกิดขึ้นได้นะคะสิ่งที่จะช่วยเราก็คือว่าทำให้การลงทุนของเราเนี่ยเป็นการลงทุนที่เราคิดว่ายั่งยืนคิดไปในระยะยาวก็คือว่าพยายามใส่ใจต่อเรื่องสวัสดิภาพแรงงานใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมคือเราไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นการลงทุนที่แบบฉาบฉวยระยะสั้นเพียงแค่ลงทุนระยะสั้นช่วงรัฐบาลนี้เท่านั้นเพราะเราก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะคะครับเมื่อสักครู่นี้ดร.สวรัตน์เนี่ยจริงๆแตะไปแล้วว่าเวียดนามอีก5ปีในเรื่องของชนชั้นกลางเนี่ยจะเติบโตค่อนข้างมากคำถามคือว่าแล้วอีก3ประเทศที่เหลือเนี่ยนะครับที่อยู่ในกลุ่ม CMV ภาพอีก5ปีมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงครับเหมือนกันเลยค่ะทั้งในประเทศเพื่อนบ้าน4ประเทศนี้มีสิ่งที่เหมือนกันก็คือว่ามีการพัฒนาเมืองเกิดขึ้นมากนะคะเมืองชนชั้นกลางขยายตัวเศรษฐกิจเติบโตซึ่งตรงนี้มันเป็นโอกาสเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าถ้าหากว่าเป็นชนชั้นกลางเนี่ยมันหมายความว่าวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์เขาเปลี่ยนไปเมื่อก่อนอาจจะแบบเป็นคนที่อยู่ในภาคเกษตรแล้วพอตลาดเนี่ยมาทำงานในภาคอุตสาหกรรมทำงานในภาคบริการวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนซึ่งมันก็หมายถึงโอกาสทางธุรกิจอีกมากมายของนักธุรกิจไทยนะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะอย่างเช่นเรื่องของร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆเช่นโยนโบหรือว่าไอ้โบลิ่งนะคะหรือว่าโรงภาพยนตร์คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทานข้าวนอกบ้านแต่ตอนหลังเนี่ยชนชั้นกลางในประเทศเหล่านี้เนี่ยเปลี่ยนไลฟ์สไตล์คือออกไปทานข้าวนอกบ้านมากขึ้นมีการไปเดินห้างมากขึ้นซื้อสินค้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นสินค้าเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องสำอางจากเมืองไทยอย่างนี้ก็ขายได้ดีนะคะหรือว่าการที่มีโครงสร้างพื้นฐานเกิดขึ้นมากมายสิ่งที่ตามมาโอกาสทางธุรกิจก็คือเรื่องของการขายวัสดุก่อสร้างบริการรับเหมาก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ออกแบบตกแต่งภายในต่างๆหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของการทำธุรกิจเนื่องจากว่ามีการทำธุรกิจกับต่างชาติมากขึ้นธุรกิจมันต้องการความทันสมัยมากขึ้นต้องการ IT ธุรกิจ IT บริการ IT ของไทยซึ่ง เรียกว่าเราก้าวหน้าไปกับเขาอยู่มากตรงนี้ก็เป็นโอกาสนะคะที่เราจะไปทำตลาดหรือว่าเรื่องการศึกษาชนชั้นกลางมีการศึกษา อาจจะพอสมควรในระดับนึงแล้วเขาก็อยากให้ลูกเขามีการศึกษาที่ดีไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจเรื่องของการศึกษาก็เป็นธุรกิจที่จะเป็นโอกาสในประเทศพวกนี้นะคะเรียกว่าธุรกิจมากมายที่จะมีโอกาสนะคะในประเทศเพื่อนบ้านคือถ้าเป็นพวกสินค้าก็เรียกว่าขายได้หมดนะคะพวกผักผลไม้พรีเมียมพวกสินค้าอุปโภคบริโภคหรือว่าถ้าเรื่องของบริการว่าจะเป็นบริการโลจิสติกบริการ IT บริการเรื่องของการศึกษาเรื่องของโรงแรมค่ะได้หมดค่ะคือเรียกว่าเป็นประเทศที่ถ้าธุรกิจไทยเห็นโอกาสนะคะแล้วก็เรารู้ว่าอะไรคือจุดเด่นของเราแล้วเราก็เข้าไปลงทุนด้วยความระมัดระวังนะคะคือที่พูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้เนี่ยเขากำลังเติบโตเขาค่อยๆพัฒนามานะคะมันก็มีหลายอย่างที่ต้องระมัดระวังอยู่เป็นความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังอย่างข้อแรกคือเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบนะคะที่มีความไม่ชัดเจนมากบางทีเจ้าหน้าที่ก็จะตีความแตกต่างกันในแต่ละท้องที่อย่างเช่นสมมติว่าไปทางเหนือเจ้าหน้าที่จะพูดแบบนึงไปทางใต้เจ้าหน้าที่ก็พูดแบบนึงซึ่งตรงนี้เนี่ยนักลงทุนมีความเสี่ยงนะคะถ้าจะถามว่าจะให้แนะนำยังไงก็คือว่าควรจะต้องมีการจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาในท้องถิ่นให้เราเข้าใจเรื่องของกฎระเบียบเพราะว่าอาจจะดูว่าอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายแต่ว่าตรงนี้มันคุ้มนะคะเพราะว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างเมียนมาทีมวิจัยเราเข้าไปอ่านแม้บางอันมันมีกฎหมายที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะที่แปลแต่บางอันมันก็ไม่มีมันเข้าใจยากมากค่ะเพราะว่าอย่างกฎหมายเมียนมาเรียกว่าค่อนข้างโบราณนะคะก็คือแบบเก่าบางอันเป็นร้อยปีอย่างเงี้ยฮะแล้วคือมันทำความเข้าใจได้ยากถ้าจะให้ปลอดภัยก็คือว่าเราควรต้องมีการจ้างบริษัทที่ปรึกษานะคะแล้วข้อที่สองเวลาเข้าไปลงทุนก็คือก็ต้องเข้าใจถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนนะคะให้ความเคารพเขาอย่างเช่นคนไทยบางทีเราชอบไปล้อคนลาวเนี่ยแต่ว่าเวลาเราพูดในทีวีเนี่ยทีวีที่เราดูเขาก็ดูเหมือนเราเนี่ยอันเนี้ยมันทำให้ธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการส่งเสริมธุรกิจไทยนะคะคือเราต้องช่วยกันคือทุกคนเวลาพูดเนี่ยต้องระมัดระวังว่าเขาก็ต้องเข้าใจเราแล้วก็เราก็เข้าใจเขาก็ต่างคนต่างต้องเคารพซึ่งกันและกันอีกประเด็นนึงก็คือ
รื่องของการที่ถ้าหากเราเข้าไปลงทุนเนี่ยช่วงหลังเราจะเห็นอย่างเช่นที่เวียดนามนะคะกรณีฟอร์โมซาที่บอกว่ามีการปล่อยน้ำเสียอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการเข้าไปลงทุนในประเทศพวกนี้ลาวก็เหมือนกันนะคะตอนนี้เริ่มที่จะเข้มงวดมากขึ้นใช่ใช่ค่ะเข้มงวดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็ต้องใส่ใจมากเกี่ยวกับเรื่องการที่เป็นการลงทุนแล้วทำให้เกิดการพัฒนาไปด้วยกันไม่ใช่ว่าเราเข้าไปเอาผลประโยชน์ระยะสั้นและอีกประเด็นหนึ่งซึ่งก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอย่างที่เราคุยกันแต่ต้นนะคะว่าตอนนี้เขาก็พยายามที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยดีค่ะอย่างไฟฟ้าดับยังเกิดขึ้นได้ในเมียนมาหรือว่าในอย่างในบางที่ของกัมพูชาหรือว่าหลายๆที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะช่วยได้ถ้าหากว่าจะเข้าไปตั้งโรงงานถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมก็คือว่าเข้าไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมค่ะเพราะว่าในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่าดีกว่าข้างนอกแล้วก็ในเรื่องของบางที่เนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ one stop service เพราะว่าในการขอบอนุญาตต่างๆสำหรับประเทศพวกนี้มันช้ามากหรือแม้แต่บริษัทใหญ่ๆนะคะเรียกว่าเป็นบริษัทใหญ่มากของเมืองไทยไม่ขอเอ่ยชื่อเข้าไปขอใบอนุญาตทำธุรกิจอันนึงที่เวียดนามใช้เวลานานมากนี่ขนาดบริษัทใหญ่แล้วถ้าเป็น SME จะยิ่งยากคือตรงนี้มันเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเวลาในการขอเข้าไปลงทุนต้องไปขอใบอนุญาตและถ้าหากว่าต้องมีการติดต่อกับภาครัฐอยู่บ่อยๆเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีความล่าช้าในการติดต่อกับภาคราชการเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่จะช่วยก็คือว่าเข้าไปอยู่ในนิคมซึ่งเขามี one stop service แล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีค่ะครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับสวัสดีค่ะครบถ้วนเลยนะครับค่ะสำหรับในช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะมาร่วมพูดคุยนะครับกับนักธุรกิจที่เข้าไปคุกคีแล้วก็ทำธุรกิจอยู่ในภูมิภาคอาเซียนยาวนานถึง5ปีนะครับซึ่งท่านบอกว่าเรื่องของแบรนด์คำสั้นๆง่ายๆนี่แหละครับที่จะทำให้นักธุรกิจไทยนั้นประสบความสำเร็จในภูมิภาคอาเซียนได้แต่ว่าถ้าอยากจะสำเร็จในระยะยาวนี่นะครับแบรนด์อาจจะยากเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ท่านผู้บริหารบอกผมไว้นะครับว่าไม่ยากหรอกครับถ้าว่าเราเข้าใจหัวใจของการบริหารแบรนด์ให้ถูกวิธีเริ่มต้นจากวิธีคิดของเราครับช่วงหน้าห้ามพลาดครับกลับมาครับสนับสนุนโดย